สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวของ2อย่างนะครับอย่างแรกก็เป็นฉากนะครับฉากนี้ผมซื้อมาในราคา550บาทนะครับจากนี่เลยเทรนเนอร์โมเดลนะครับหรือเข้าไปในที่ Facebook นะครับคุณนนทนันนะเป็นผู้รับทํานะครับตัวนี้ก็เป็นวัสดุจากไม้พาสวูดนะครับแล้วก็มีลักษณะของการปริ้นสกรีนติดนะครับเป็นลวดลายสวยงามเดี๋ยวผมมีภาพรายละเอียดให้ดูอีกรอบนึงนะครับแต่วันนี้ก็ขอมารีวิวชิ้นเล็กชิ้นย่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะผมได้มา54ใบก็ราคาประมาณ 2,000 บาทเจอในกลุ่มนะครับซื้อขายโทมิก้านะครับก็เอามาไว้วางประดับฉากได้เยอะๆต่อกันสูงๆเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็สวยไปอีกแบบนะครับก็เป็นตัวพลาสติกนะครับพลาสติกเบาๆเลยนี่แหละเหมือนตัวต่อเนี่ยนะครับสเกลมันอาจจะผิดแปลกแหวกแนวไปกับเจ้าพวกรถเหล็กสเกล 1:64 นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับคือเราเอามาวางให้มันสวยงามแบบนี้แค่นี้ก็สวยแล้วนะครับก็ได้มา54ใบในราคา 2,000 บาทก็ตกใบละ30กว่าบาทนะครับก็โอเคนะคือมันเป็นของหายากด้วยตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้นะครับแต่ถ้าใครสะดวกไม่สะดวกในการโอนหรือหาซื้อยากก็ผมคิดว่าใช้กระดาษโฟโต้ปริ้นแล้วก็มาพับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมกลัวเรื่องสถานที่เก็บเนื่องจากผมเนี่ยของมันเยอะนะเวลาเก็บของมันก็จะวางทับๆกันผมกลัวถ้าเป็นกระดาษโฟโต้มันอาจจะทับแล้วก็แบนก็เลยซื้อเป็นพลาสติกให้มันดูถาวรไปนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นแรกที่ผมมารีวิวสั้นๆนะก็เป็นตัวต่อไม่ใช่ตัวต่อเป็นตู้คอนเทนเนอร์แบบจิ๋วนะครับเอาไปเล่นกับพวกรถไฟโทมิก้าแต่มาประยุกต์ใช้ประกอบฉากนะครับวางจินตนาการเอาเลยส่วนวันนี้พระเอกของเราก็นี่เลยผมให้พี่นนทนันเขาสกรีนติดป้ายเลยนะครับว่าซีเก้งทอยเป็นอู่เดียวในโลกแน่นอนที่มีชื่อซีเก้งทอยนะครับ ยังไงก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวอู่นะครับสั้นๆนะก็ให้ดูรายละเอียดอีกรอบนะครับก็เป็นคือเป็นการสกรีนเป็นการติดดีกว่าติดแผ่นที่พิมพ์ออกมากับไม้พาสวูดนะครับแล้วก็เลือกลายได้สวยนะครับเครื่องมือช่างเนี่ยเหมือนมีจริงๆเลยนะครับแล้วตู้ล็อกเกอร์เนี่ยก็เป็นการพิมพ์ติดเหมือนกันกำแพงก็เหมือนกันนะครับคือเวลาถ่ายเนี่ยมันสามารถให้อารมณ์เหมือนอู่จริงๆได้มีคราบน้ำมันเลอะพื้นด้วยที่ฐานยกนะครับส่วนข้างบนก็เป็นเสาแถมยังสามารถเปิดปิดไฟตามตัวอย่างที่ให้ดูนะครับยังไงซีเก้งทอยขอรีวิวนะครับฉากจากเพจของคุณนนทนันลองเข้าไปหาดูนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้วันศุกร์นี้รายการซีเก้งทอยขอลาก่อนสวัสดีครับ